ะก็จะมาดูในส่วนของอากาศร้อนๆนะคะช่วงนี้แบบบางทีฝนตกขมุกขมัวแต่เราก็ยังพบเจอกับอากาศร้อนๆอยู่เป็นประจำทุกวันทีนี้นะคะ เวลาที่อากาศร้อนๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันเลี่ยงไม่ได้ที่เราอยากจะทานพวกเครื่องดื่มเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยหวานๆเย็นๆหวานๆเย็นๆโดยเฉพาะถ้าเกิดซ่าๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะชื่นใจมากเลยทีเดียวอันนี้จะต้องเป็นเรื่องของคนที่ชอบทานน้ำอัดลมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของน้ำอัดลมนะคะเวลาเราทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าชื่นใจเหลือเกินแต่ว่าจะบอกว่ามันมีโทษต่อร่างกายสูงด้วยนะคะเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะคะก็จะมีฤทธิ์หรือว่ามีผลเทียบเท่ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะถ้าดื่มมากเกินไปนั้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับนะตอนก่อนเราจะรู้แต่ว่ามันจะเสี่ยงอ้วนจะเสี่ยงอะไรตอนนี้นะคะโรคตับนะคะสำหรับน้ำอัดลมก็มีความเสี่ยงด้วยรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์กรปองจิตธรรมแพทย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและโรคตับโรงพยาบาลสมิติเวชนั้นก็ได้กล่าวถึง เรื่องนี้นะคะว่าความหวานในน้ำอัดลมนั้นมีผลเชื่อมโยงให้เกิดโรคตับได้จริงเนื่องมาจากว่าพลังงานที่เราได้จากการบริโภคน้ำอัดลมเป็นพลังงานจากน้ำตาลล้วนๆเลยทีเดียวโดยจะเห็นว่าน้ำอัดลมขนาด325มิลลิลิตรนั้นจะมีพลังงานจำนวน140แคลอรี่หรือขนาด410มิลลิลิตรนั้นจะมีพลังงาน510กิโลแคลอรี่ซึ่งถ้าเราบริโภคเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลานานเช่นบริโภควันละ2กระป๋องก็จะส่งผลให้ร่างกายนั้นมีน้ำหนักเกินกว่าปกติเป็นโรคเบาหวานโรคกระดูกพรุนไขมันในเลือดสูงและที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเป็นโรคที่หลายๆคนอาจจะยังคาดไม่ถึงนั่นก็คือไขมันพอกตับนะคะเกิดอาการตับอักเสบเรื้อรังโดยจากสถิตินั้นพบว่ากว่าร้อยละ60ของคนที่มีไขมันพอกในตับเป็นเวลานานจะเกิดเป็นโรคตับแข็งตามมานะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยก็ได้แล้วนอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งตับได้มากกว่าคนปกติถึงร้อยละ5เลยทีเดียวและที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือหลายคนเนี่ยหลีกเลี่ยงหันไปดื่มน้ำอัดลมที่ปราศจากน้ำตาลหรือประเภทพวกlow fat low sugar เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยนะครับมีผลกระทบต่อการเกิดโรคต่างๆได้เช่นเดียวกับการดื่มน้ำลมอัดลมปกติเลยเพียงแต่ว่าจะไม่ส่งผลให้ร่างกายมีน้ำหนักเกินเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าส่วนประกอบต่างๆจากน้ำอัดลมก็จะทำงานผ่านตับแล้วก็กลายเป็นเมทิลแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบได้เหมือนเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนั่นเองคืออย่างนี้ค่ะนอกจากนี้นะโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยที่สำคัญเลยอ่ะมันไม่มีสัญญาณเตือนคือไม่บอกว่าเรากำลังเป็นอยู่จะต้องใช้วิธีเจาะเลือดตรวจหาระดับน้ำตาลแล้วก็ตรวจการทำงานของตับเท่านั้นถึงจะรู้ว่าตับเรามีปัญหาตับนี่เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรานะเราจึงจะทราบนะว่าผิดปกติคือต้องตรวจดูแล้วก็ทำการรักษาต่อไปซึ่งทางที่ดีที่สุดควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาดื่มน้ำเปล่าค่ะชาจีนเนี่ยได้สมุนไพรนะคะหรือเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มีน้ำตาลน้อยที่สุดค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีแต่คนที่ติดคาเฟอีนในน้ำอัดลมมากๆควรจะดื่มกาแฟดำแทนโดยเน้นกาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลครับเนื่องจากมีรายงานจากต่างประเทศพบว่าการดื่มกาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลในปริมาณมากพอเนี่ยทำให้ตับฟื้นตัวได้ในระดับนึงก็ลองฟังเสียงดูนะคะว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านแนะนำอย่างไรท่านเชี่ยวชาญเรื่องทางเดินอาหารและโรคตับค่ะการดื่มน้ำอัดลมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมชนิดที่มีน้ำตาลหรือชนิดที่เป็นชูการ์ฟรีชนิดที่ไม่มีน้ำตาลก็มีผลเสียเช่นกันเดียวกันหมดนะครับกับตับทำให้ตับมีปัญหาว่ามีการอักเสบมีการเกิดไขมันพอกตับเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับในที่สุดนะครับสุดท้ายก็คือฝากไว้ถ้าเกิดไม่มีความจำเป็นจริงนะครับก็ควรจะไม่ดื่มเครื่องดื่มพวกนี้เลยครับหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนครับก็คือจริงๆแล้วน่าจะเป็นผลมาจากน้ำตาลเป็นหลักนะครับที่จะทำให้เกิดหลายๆโรคตามมาไม่ใช่เฉพาะเบาหวานอย่างเดียวบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นเบาหวานหรอกตอนนี้อายุยังน้อยอยู่จริงๆแล้วมันส่งผลถึงอวัยวะภายในอย่างอื่นด้วย